นายโรนันชัยจิตวิเศษผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกก็ได้เดินทางลงพื้นที่ไปเยี่ยมให้กำลังใจที่บ้านเลขที่66ทับ1หมู่ที่7ตะมนลพันชลีอำเภอวังทองนะคะซึ่งก็เป็นบ้านพักอาศัยของนายบุญสืบกิ่งกาหลงและเด็กชายบุญเขมกิ่งกาหลงบุตรชายที่บ้านพักนั้นเกิดไฟไหม้เสียหายทั้งหลังสาเหตุมาจากไฟฟ้าลัดวงจรเมื่อวันที่2มีนาคม2565ที่ผ่านมาโดยเหล่ากาชาติจังหวัดนั้นได้มอบเงินช่วยเหลือจำนวน6,000บาท พร้อมสิ่งของอุปโภคบริโภคพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ช่วยเหลือด้านทุนการศึกษาแล้วก็เยียวยาครอบครัวของผู้ประสบภัย10,000บาทขณะเดียวกันผู้นําท้องที่ผู้นําท้องถิ่นและชาวบ้านใกล้เคียงได้บริจาคเงินกว่า6 0 0 0 0บาทเพื่อสร้างบ้านหลังใหม่ทดแทนกับบ้านหลังเก่าที่ประสบอัคคีัยด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบสาธารณภัยต่างๆอันนี้เป็นอัคคีัยนะคะที่เกิดขึ้นในพื้นที่ค่ะ